ชุดที่6ของโค้ดอินเวนเตอร์เฟรมเวิร์กนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาวิธีการใช้ Vue ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ในวิดีโอชุดนี้นะเราก็จะสอนวิธีการส่งค่าไปกับ Vue เพื่อไปแสดงผลนะครับวิธีการส่งค่าไปแสดงผลก็คือเราต้องส่งค่าเป็น Array นะครับนะซึ่งใน Array นั้นเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ภายในนะครับแล้วเมื่อปลายทางรับก็ต้องเอาข้อมูลภายในเนี่ยแปลงเป็นตัวแปรนะครับตัวอย่างนะครับในที่นี้ผมจะสร้างตัวแปรอะไรขึ้นมาชื่อ data ภายใน data ผมก็จะมีคำสั่งมีข้อมูลชื่อ string เข้าไปตอนนั้นผมก็ใส่เนี่ยนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงส่วนของดูนะครับแล้วก็เพิ่มค่าพารามิเตอร์เข้าไปก็ใส่ลงมาแล้วก็ใส่เป็น data ค่านี้นะครับส่งตัวนี้ไปเมื่อปลายทางนะครับก็คือ product view เนี่ยเวลาจะแสดงผลก็เอาส่วนนี้แสดงนะครับโดยเป็นตัวแปรนะครับตัวอย่างเห็นด้วยผมต้องการเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราส่งเวลาเราเอาค่าส่งไปคือ string data แล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราต้องการแล้วก็ข้อมูลเมื่อปลายทางรับเนี่ยมันจะไม่เอาตัวนี้ไปแสดงครับมันจะเอาตัวนี้ซึ่งถูกแปลงเป็นนี่ครับตัวแปรเรียบร้อยแล้วถ้าในกรณีที่ว่ามีมากกว่าหนึ่งก็ใช้ string data เหมือนเดิมครับลดเส้นลดเส้นคำผ่านเมื่อปลายทางรับก็จะเป็นอะไรครับเส้นนี้นะครับเห็นนะครับง่ายนะครับง่ายนะครับถ้ามีตัวล่ะก็แบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับง่ายนะครับแต่ข้อจำกัดของการส่งไปที่ดีก็คือเนี่ยเราสร้างตัวนี้เราสามารถที่จะส่งตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับเราใช้ string data 2แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องกำหนดค่าตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าจะส่งค่า query ไปตัวอย่างผมจะเป็นตัวนะครับเราก็สามารถที่จะส่งค่า array แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเข้าหลักการของการส่งค่าที่เรียกไปแสดงผลเหมือนกันครับผมก็แบบนี้ได้เหมือนกันก็อะไรนะครับเทสจะมีเทสอะไรเทสสองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเซฟได้เหมือนกันเห็นไหมครับได้เหมือนกันข้อกำหนดก็คือเวลาจะส่งค่าไปจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับตัวนี้จะใช้ตัวอื่นไม่ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ตรงค่าที่ส่งไปจะต้องเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อปลายทางรับเนี่ยปลายทางจะรับตัวนี้เข้าไปนะครับแสดงผลตรงนี้เดี๋ยวที่ผมเขียนให้ดูนะครับง่ายนะครับ
ก็ลองทำดูนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราสร้างไปนะครับแต่เราไม่ได้ส่งค่าไปด้วยมันก็จะเออร์เรอร์นะครับว่าไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเขียนแล้วเราอย่าลืมใส่นะครับอย่าลืมใส่ส่วนของวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะมีเท่านี้แล้วก็จะมีวิวอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของTemperature Pressure นะครับนะก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ในวิดีโอชุดถัดไปครับแล้วก็เราจะมาเรียนรู้กันนะครับนะมันก็จะรูปแบบก็คล้ายๆกับการเขียนเทมเพลตนะครับนะแต่เป็นลักษณะของ PHP นะครับตามสไตล์ของโคดิกเนเตอร์นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกับชุดวิดีโอถัดไปนะครับ